กฎของเดเซอร์กลางปีเมื่อความปรารถนาของเทพเดซะเป็นจริงโลกจะถูกสร้างใหม่และความทรงจำของมนุษย์ทุกคนก็จะถูกรีเซ็ตด้วยเหตุผลนี้เองโลกจึงถูกช่วยเอาไว้ได้ก็จบเกมกันไปอีกรอบแล้วนะครับซึ่งผู้ชนะก็ยังคงเป็นเอสเหมือนเดิมตอนนี้ผมว่าก็แอบดูแปลกๆหน่อยที่จู่ๆก็ใส่เรื่องการฟักไข่เข้ามาแล้วก็แทบไม่อธิบายอะไรกับเราเลยบอกแค่ว่าถ้าเลี้ยงดูไข่ให้ดีก็จะได้ไอเทมออกมาไม่ใช่เดี๋ยวอีกหน่อยอธิบายกันว่าเรสบัคเคิลเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาจากไข่นี่ก็จะหาเลยนะครับแต่ถ้าจะให้ตีความสวยๆหน่อยผมคิดว่าไข่ก็น่าจะเป็นตัววัดความปรารถนาของแต่ละคนเนโองกับมิจินากะความปรารถนาแบบกลางๆก็เลยได้ไอเทมแบบเกลือส่วนเอสนี่ความปรารถนาเพียบตามโซ่ตรวนที่เราได้เห็นในเพลงเปิดพอฟักออกมาก็เลยได้เป็นบัคเคิลใหญ่เลยแถมไนจามาโตะที่สู้กันมาถึง3ตอนโดนชกเปรี้ยงเดียวตายไปเลยซะงั้นหรือจริงๆแล้วผมอาจจะคิดมากไปไข่ทั้ง3ใบมันก็แรนดอมไอเทมอยู่แล้วเอสแค่โชคดีได้ของดีเท่านั้นเพราะอย่างในตอนนี้พอเควะไม่อยู่บูสก็ดรอปมาให้กับเอสแทนผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเอสได้ไอเทมเกลืออย่างมิจินากะกับเนโองเขาจะใช้มันเอาชนะไนจามาโตะได้หรือเปล่าตอนหน้าก็จะเป็นโลกใบใหม่ของเอสที่ซูมูริเห็นความปรารถนาที่เอสเขียนเอาไว้ถึงกับไม่พอใจอะไรคือสิ่งที่เอสต้องการตอนนี้ในเรื่องก็ยังไม่ได้บอกกับเราตรงๆแต่ก็มีคนตาดีสังเกตเห็นการ์ดความปรารถนาของเอสที่เขียนเอาไว้ว่าขอให้ซูมูริกับกิโรริมาเป็นครอบครัวเดียวกันก็เรียกว่ามีอะไรให้เซอร์ไพรส์กันตลอดเลยและเกมรอบใหม่ก็จะเริ่มต้นขึ้นเช่นกันทางทีมงานก็บอกกันว่านี่จะไม่ใช่แค่เกมที่เป็นการเล่นซ้ำอย่างแน่นอนหลังจากตอนหน้าก็จะเป็นบทใหม่ที่เรียกว่าบทของการสมคบคิดเรื่องราวจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องมารอติดตามชมกันซึ่งพอขึ้นบทใหม่ก็เลยเปิดตัวละครใหม่มาด้วยเลยรูปของนักแสดงถ้าใครอยากดูผมก็ลงเอาไว้แล้วที่ช่องสำรองนะครับคนแรกก็คือคาเมเดอร์พังแจ็คฮาเลลูยาวินชายหนุ่มผู้เป็นพังร็อกเกอร์ถึงแม้รูปร่างเสมือนกันแต่เขาจะยังคงเป็นพังแจ็คคนเดิมที่ไม่พูดหรือเปล่าซึ่งคุณสกิยามะผู้รับบทนี้ก็ยังสามารถเล่นดนตรีได้อีกด้วยพบดูแล้วพังแจ็คก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของช่วงนี้เลยคนที่สองคาเมเดอร์เคโลอิเทสึทัมบะก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นคนที่มีอายุเยอะที่สุดแล้วที่มารับบทแปลงร่างอิเทสึนั้นหลังไม่ค่อยดีแล้วเขาจะรอดจากเกมนี้ไปได้ไหมเนี่ยคนที่สามคาเมเดอร์เรตะยูคิเอะยางินุมะผีสาวปริศนาที่การแต่งตัวและการแต่งหน้าของเธอนั้นมีเสน่ห์แต่เธอกลับมีความปรารถนาอันแรงกล้าคนที่4คุระมะโคเซคุณพ่อของเนโองเขาจะมีความสัมพันธ์แบบไหนกับเนโองกันแน่จะเป็นเหมือนกับคุณแม่หรือเปล่าซึ่งจากรูปในตัวอย่างเราก็จะได้เห็นซูมูริเอาไดรเวอร์มามอบให้กับเขาอีกด้วยคุระมะโคเซนำแสดงโดยคุณคาซาระชินจิผู้เคยรับบท Time Fire จาก Time Ranger นะครับแล้วก็มาพูดถึงตัวละครเก่ากันบ้างเอสที่ในตอนนี้ถึงแม้จะพูดจากกวนๆกันไปบ้างแต่หลักๆแล้วก็คงจะอยากปกป้องมิจินากะกับเนโองเพราะถ้าตายจากเกมนี้ก็คือจะหายกันไปเลยตรงนี้ผมเองก็เดาๆจากบริบทเรื่องนะครับดูเหมือนว่าเอสก็ยังไม่มั่นใจว่าเขาจะจบภารกิจนี้ได้ไหมเพราะใครเองก็ยังไม่ฟักอีกด้วยแต่สุดท้ายเขากลับได้เรียนรู้จากมิจินากะเรื่องความดื้อรั้นที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคก็เลยทำให้เขาสามารถฟักไข่ออกมาและเอาชนะไนจามาโตะลงได้หรือถ้ามีใครตีความออกมาเป็นแบบไหนก็ลองบอกกันมาได้นะครับส่วนมิจินากะนี่ก็เรียกว่าน่วมกันทุกตอนแต่ตอนนี้ผมว่าเขาก็เท่ดีเสียดายที่ไม่ใช่พระเอกก็เลยชนะเกมนี้ไม่ได้ผมว่าถ้าเขาได้มีสปินออฟของตัวเองก็คงจะดีไม่น้อยในช่วงท้ายเอสได้บอกกับเขาว่าถ้าเขาไม่ยอมแพ้สักวันหนึ่งเขาก็จะได้เป็นผู้ชนะและเอสจะรับการท้าทายจากเขาทุกเมื่อก็เหมือนเป็นการยอมรับว่ามิจินากะเป็นคู่แข่งของเขาเต็มๆกันแล้วผมเองก็อยากเห็นมิจินากะกล่าวคำเอสได้เหมือนกันถ้ามีก็คงเป็นตอนที่บัฟฟาได้ไอเทมใหม่มานะครับถึงแม้ว่าท่าทีที่มิจินากะทำกับเอสในช่วงท้ายจะเป็นความเกลียดชังแต่เขากลับพึงพอใจส่วนคนที่ยังข้องใจกลับเป็นเนโองเพ
พราะเธอเองก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่ได้เป็นผู้ชนะก็สื่อถึงเดซายะกรังปีเป็นเกมที่จะมีผู้ชนะได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเอสได้บอกกับเธอว่าอย่ายอมแพ้กับโลกในอุดมคติสักวันหนึ่งเธอก็จะได้มันมาครอบครองเหมือนกันก็น่าสนใจว่าต่อจากนี้เธอจะได้เป็นผู้ชนะกับเขากันบ้างหรือเปล่าอีกเรื่องที่ผมชอบในตอนนี้คือการเผยตัวของเกมมาสเตอร์ก็ไม่ต้องให้คนดูสงสัยกันนานบอกกันไปเลยว่าคือกิโรริตามที่คาดเดากันไว้นั่นเองเป้าหมายของเขาก็ยังไม่ได้บอกอะไรกันมาเท่าที่เรารู้ในตอนนี้คือเหมือนเขากำลังจับตาดูเอสอยู่และอยากรู้ว่าเอสต้องการอะไรจริงๆถ้าขนาดมีมอนิเตอร์ตามดูเอสทำนู่นทำนี่ได้ก็น่าจะเห็นตอนที่เขาพูดถึงแม่บ้างนะครับแล้วถามว่าทำไมถึงอยากรู้ตอนนี้ก็คงคิดได้แค่ว่าเอสชนะเกมบ่อยเกินไปสำหรับบัคเคิลใหม่ในตอนนี้ Monster Race Buckle โดยการติดตั้งไปที่ Desire Driver ผู้เล่นจะสามารถใช้ร่าง Monster Form ที่มอบความสามารถในการต่อสู้ระดับสัตว์ประหลาดด้วยพลังจู่โจมอันสุดยอด Monster Glove อุปกรณ์ติดตั้งที่มือของ Monster Form ด้วยการเพิ่มมวลและความหนาแน่นของแขนด้วยถุงมือปลดปล่อยพลังหมัดระดับสัตว์ประหลาดยักษ์ที่สามารถจัดการศัตรูได้ในทีเดียว Drill Buckle อุปกรณ์เสริมของ Commanderเมื่อติดตั้งกับ Desire Driver ผู้เล่นก็จะสามารถใช้อาวุธ Arm Drill ได้ Wrist Drill อาวุธของ Drill Buckle ติดตั้งที่แขนด้วยความแข็งของมันและพลังที่เกิดขึ้นจากการหมุนที่รวดเร็วจะเพิ่มพลังในการชกได้นอกจากนี้ยังสามารถดำดินได้จากการใช้ประโยชน์จากพลังการเจาะทะลวงเพราะ Player Buckle อุปกรณ์เสริมของ Commander เมื่อติดตั้งกับ Desire Driver ผู้เล่นก็จะสามารถใช้อาวุธ Arm Propeller ได้ Wrist Propeller อาวุธของ Propeller Buckle ติดตั้งที่แขนและสามารถลอยตัวได้จากการหมุนอย่างรวดเร็วของใบพัดด้วยการปรับองศาของข้อมือจะทำให้สามารถบินได้เหมือนกับเฮลิคอปเตอร์นอกจากนี้ยังสร้างลมที่จะพัดเป้าหมายให้ปลิวได้ด้วยใบมีดที่แหลมคมยังสามารถใช้โจมตีระยะประชิดได้อีกด้วยในตอนต่อไปโลกในอุดมคติของเอสที่ได้กลายเป็นเทพเดซะได้เริ่มต้นขึ้นแต่ทว่าซึมุริกลับบอกว่านี่คือโลกที่เธอรับไม่ได้เอสปรากฏตัวขึ้นและเรียกเธอว่าพี่สาวเกมรอบใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเร็วๆนี้ผู้เล่นหน้าเก่าได้ถูกเรียกตัวกลับมาอีกครั้งและก็มีบางคนที่ได้เข้าร่วมเป็นครั้งแรกอะไรคือเกณฑ์ในการคัดเลือกกันแน่เราผู้ร่วมเกมได้มารวมตัวกันที่วิหารแห่งความปรารถนาในกลุ่มผู้เล่นนั้นมีเอสมิจินากะและใช้ผู้ถือกีตาร์เกมมาสเตอร์ได้มองไปที่ใช้ผู้นั้นผ่านทางหน้าจอและพูดว่าถึงตาของนายแล้วฝากด้วยนะฮาเลลูยาวินในตอนการสมคบคิดหนึ่งจังหวะแห่งโลกใหม่ที่น่าสนใจในตอนหน้าก็คือเหมือนจะยังไม่โชว์หน้าของเนองกับเควะนะครับเนองคงจะมาแน่ๆแต่เควะจะได้มากันหรือเปล่าหรือตัดบทกันไปชั่วคราวเลยและก็ย้ำกันอีกทีนะครับว่าทั้งคาเมเดอร์กิสและโดงบราเธอร์สสัปดาห์หน้างดออกอากาศไว้ผมลองดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจไหมแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะมารีวิวภาพรวมของคาเมเดอร์บล็กซันแทนนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดจากคาเมเดอร์กิสในตอนที่9นี้คาเมเดอร์ผังแจ็คในตอนหน้าจะป่วนขนาดไหนแล้วเควะจะได้กลับมากันหรือเปล่าก็ลองมาพูดคุยกันในด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ